สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข้อข่าววันอังคารที่12เมษายน2559นะครับวันนี้วิเคราะห์ตัวแปรสำคัญสำคัญที่จะมีผลต่อการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมนี้นะครับปัจจัยใดสถานการณ์ไหนที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษกันบ้าง นะครับวันนี้เราคุยกับ2ท่านนะครับท่านแรกครับคณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตครับสวัสดีครับอาจารย์พิชัยครับสวัสดีครับท่านที่2นะครับอาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตและผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทยคุณสุริยสัยกตศิลานะครับสวัสดีครับคุณสุริยสัยครับอาจารย์พิชัยครับสวัสดีครับก่อนอื่นเรื่องท่าทีสองพรรคใหญ่วันนี้หลายคนก็ฟันธงไปว่าการประกาศจุดยืนแบบนี้ไปในทิศทางแบบนี้เนี่ยจะมีผลค่อนข้างแน่ต่อการประชามติในเดือนสิงหาคมนี้ครับทั้งสองท่านคิดยังไงกับการประกาศท่าทีของสองพรรคใหญ่บ้างอาจารย์พิชัยเชิญครับผมคิดว่าคงเป็นภาวะที่จำเป็นที่จะต้องประกาศอย่างนั้นเพราะว่าถ้าไม่ประกาศอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าเป็นพรรคการเมืองซึ่งจะต้องลงในสนามของการเลือกตั้งในเชิงที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีเมื่อได้รับการเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีอำนาจในการกำหนดบุคคลหรือว่าพรรคที่เป็นรัฐบาลได้นะทีนี้พอรัฐธรรมนูญออกมาในลักษณะที่ว่าคือมันมี2ส่วน คือส่วนแรกเนี่ยตัวร่างเต็มเนี่ย ซึ่งก็ถูกได้รับการชูว่าเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงเนี่ย ก็คือมุ่งเป้าไปที่การควบคุมพฤติกรรมของนักการเมืองนั่นแหละนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าทำงานยากมากขึ้นในการที่จะเข้ามาบริหารประเทศหรือว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นในการที่จะกระทำผิดอะไรสักอาจจะผิดเล็กๆน้อยๆจนถึงผิดมากๆนะครับแล้วก็โทษที่ได้รับจากการกระทำผิดนั้นค่อนข้างจะรุนแรงเมื่อเทียบกับโทษในอดีตนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยตัวร่างรัฐธรรมนูญเองเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเสี่ยงของนักการเมืองนะครับมากขึ้นส่วนอีกประเด็นนึงซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นบทเฉพาะการแล้วก็เป็นคำถามพ่วงเนี่ยนะฮะคือถ้าเราจะปกครองประชาธิปไตยนะฮะหรือว่าถ้าเราจะเรียกว่าประชาธิปไตยเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องให้คนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นผู้กำหนดคนที่มาบริหารประเทศเพราะว่าอันนั้นเนี่ยโดยหลักการแล้วก็ต้องถือว่าเป็นประชาธิปไตยที่มีประสิทธิผลหมายความว่าแปรจากเจตจำนงของประชาชนเนี่ยไปสู่การบริหารประเทศแล้วก็ไปสู่การนำนโยบายต่างๆเนี่ยไปปฏิบัตินะครับเพราะงั้นถ้าจะเอาประชาธิปไตยมันก็ต้องเดินตามเส้นทางนั้นนะครับทีนี้พอมันไม่ได้เดินตามเส้นทางนั้นเนี่ยหรือว่ามีความพยายามที่จะไม่เดินตามเส้นทางนั้นก็คือว่าให้สวที่มาจากการสรรหาเนี่ยมีอำนาจในการที่จะกำหนดคนที่มาเป็นนายกด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้พรรคการเมืองผมคิดว่าเขาคงเกิดความรู้สึกว่าเขาอาจจะเกิดความรู้สึกว่ามันไม่ชอบธรรมสำหรับเขาที่อยู่ๆเนี่ยคนที่มาจากการสรรหาซึ่งเขาพูดตรงๆไปตรงมาคือจากการแต่งตั้งนั่นแหละของคสช.เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดตัวบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอันนั้นก็เท่ากับว่ามันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับในความหมายที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเพราะงั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เมื่อไม่เป็นประชาธิปไตยในแง่นี้เนี่ยและบวกกับความรู้สึกที่ว่าบรรดาพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าอำนาจของตัวเองเนี่ยถูกริดรอนลงไปนะครับเพราะแทนที่ตัวเองจะสามารถกำหนดคนที่มาเป็นนายกได้ภายในสภาเนี่ยภายในสภาผู้แทนเนี่ยกลับจะต้องให้สว.เนี่ย เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดด้วยเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวเองถูกลดทอนอำนาจลงไปนะครับก็แน่นอนการลดทอนอำนาจพรรคการเมืองเนี่ยโดยหลักการมันก็เหมือนกับการลดทอนอำนาจของประชาชนลงไปนะครับอันนั้นก็ในเชิงหลักการมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็คงทำให้นักการเมืองทั้งหลายเนี่ยก็คงจะไม่ประสงค์ที่จะรับรัฐธรรมนูญนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ประกาศชัดว่าไม่รับรัฐธรรมนูญนะครับส่วนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยท่าทีก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะคือประกาศออกมาว่าไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยแต่ว่าไม่ได้ประกาศออกมาว่าจะไม่รับอย่างเด็ดขาดอะไรแบบนี้เพราะงั้นก็ยังกักอยู่ว่าจะเอายังไงนะครับก็คือว่าประกาศไม่เห็นด้วย
ก็เหมือนกับว่าไม่เห็นด้วยในเชิงหลักการในเชิงแนวคิดนะฮะส่วนรับไม่รับเนี่ยมันเป็นเชิงปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันควรจะมีความสอดคล้องกันระหว่างหลักคิดก็คือไม่เห็นด้วยคุณก็ต้องไม่รับถ้าไม่เห็นด้วยแล้วไปรับเนี่ยมันก็ขัดแย้งกันนะครับแต่ทีนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ยังไม่ได้ประกาศชัดว่าจะไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็ส่งอิทธิพลต่อบรรดาประชาชนนะครับประชาชนที่เป็นฐานเสียงของเขาเนี่ยก็คงจะมีแนวโน้มในการตัดสินใจที่สอดคล้องกับพรรคการเมืองที่ตัวเองนิยมนะครับอย่างกรณีพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจน คือเขาสามารถที่จะคือเขามีมวลชนที่แน่นอนอยู่แล้วกลุ่มหนึ่งอาจจะลดลงจากในอดีตนะครับแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อทางแกนนำพรรคหรือว่าผู้นำพรรคทั้งหลายเนี่ยประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่เอาแล้วมโนเนี่ยนะครับเขาก็คงจะไม่เอาด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนพรรคประชาธิปัตย์อันนี้มันผมคิดว่ามันน่าจะแตกนะคือส่วนหนึ่งเนี่ยมวลชนพรรคประชาธิปัตย์อยู่กับกปปสทีนี้กำนันสุเทพเนี่ยรู้สึกจะเอากับร่างมโนนะถ้าประเมินสถานการณ์ตอนเนี้ยจนถึงเวลานี้นะก็ยังเอาแล้วมโนอยู่นะครับเพราะแกก็ประกาศว่าไม่เล่นการเมืองแล้วมันไม่มีผลกระทบอะไรกับแกนะฮะมวลชนเป็นสองฝ่ายมวลชนจะเป็นสองฝ่ายสองเสียงว่าจะเอายังไงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นครึ่งๆของพรรคประชาธิปัตย์นะถ้าประเมินอย่างหยาบๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะมีมวลชนของพรรคเพื่อไทยบวกมวลชนอีกครึ่งหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ที่อาจจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญอันนี้ซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากพรรคการเมืองอันนี้นะครับแต่ว่าคือนอกจากสองส่วนนี้แล้วเนี่ยคือตัวร่างรัฐธรรมนูญที่มันเกินเลยไปในช่วงที่มีการนำเอาประเด็นเรื่องของให้สว.เนี่ยมีอำนาจในการเลือกนายกเนี่ยไปลงประชามติพ่วงเนี่ยไปพ่วงลงประชามติเนี่ยแล้วก็คำถามก็เป็นอย่างที่อาจารย์สมชัยพูดแต่แหละผมก็เห็นด้วยคือชี้นำอย่างน่าเกลียดมากนะครับคำถามแบบนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าผู้ถามเนี่ยตั้งธงให้ตอบมาเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าพูดถึงผลดีก่อนผลดีของการมีสิ่งนั้นนะฮะแล้วก็ให้เรา ลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้นนะฮะ เพื่อให้มีการปฏิรูปอะไรต่อเนื่องก็ว่าไป ต้องให้รัฐสภาแล้วก็ ประชุมร่วมของรัฐสภาเนี่ย อันนี้ก็จริงนะครับ คนจำนวนมากไม่เข้าใจ ขนาดภรรยาผมติดตามการเมืองอยู่พอสมควรเนี่ย ตอนแรกอ่านก็ยังงงๆอยู่ อะไรแบบเนี้ยนะฮะประชุมร่วมของรัฐสภาเนี่ยไม่ใช่ว่าคนจะเข้าใจนะฮะคนจำนวนมากคงไม่เข้าใจแล้วก็คงงงๆนะครับว่ามันคืออะไรเพราะคำถามที่ลงไปประชามติเนี่ยมันก็ทั้งชี้นำทั้งชวนให้สับสนนะครับแล้วก็เวลาตัดสินใจเนี่ยมันก็ไม่รู้ตัดสินใจบนฐานของอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นปมปัญหาอีกการหนึ่งในการลงประชามติอันนี้นะครับไม่รู้ตัดสินใจบนฐานของอะไรครับเขามันอาจจะถูกชี้นำได้ง่ายว่าก็แต่ว่าคือหมายความว่าสิ่งที่ทางฝ่ายร่างรัฐธรรมนูญเองหรือว่ารัฐบาลเองพยายามที่จะผลิตชุดของความคิดชุดของวาทกรรมขึ้นมาก็คือว่าถ้าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยก็เหมือนกับเท่ากับว่าเราไม่สนับสนุนการปราบโกงอะไรทำนองเนี้ยมันจะมีไอ้คำพูดแบบเนี้ยออกมานะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการสรุปที่หยาบจนเกินไปนะครับเพราะคนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เห็นด้วยกับการปราบโกงแต่เขาอาจจะมองว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ย มันมีอีกหลายประเด็นที่ทำให้มีปมปัญหา หรือว่าเขาไม่เชื่อว่าตัวรัฐธรรมนูญจะปราบโกงได้นะครับเพราะว่าในแง่ของการปราบการทุจริตเนี่ยลำพังรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเนี่ยปราบไม่ได้หรอกนะครับมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนอกจากจะเป็นมวลชนของสองพรรคนี้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีภาคประชาชนชนชั้นกลางอีกจำนวนมากแล้วผมคิดว่าจุดที่ทำให้คนชั้นกลางจำนวนมากเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือไอ้คำถามพ่วงรัฐธรรมนูญเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยก็อาจจะลังเลอยู่นะครับอันนี้ผมก็ดูจากสะท้อนบรรดาแวดวงรอบๆข้างที่เป็นนักวิชาการอยู่นะบางคนก็ถึงขนาดที่ประนามไปเลยนะฮะเพราะว่ามันคือการให้เจตนารมณ์ที่จะให้สว.มีอำนาจในการเลือกนายกเนี่ยมันย้อนกลับไปในช่วงนู่นอ่ะ2521รัฐธรรมนูญฉบับ2521คือมันไปไกลมาก
ไปไกลมากแล้วก็บริบทของสังคมในช่วงนั้นเนี่ย2521กับในช่วงนี้เนี่ยมันต่างกันอย่างมหาศาลคือประชาชนในช่วง2521กับประชาชนในปัจจุบันเนี่ยผ่านประสบการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันมากทีนี้การที่จะพยายามควบคุมอำนาจโดยใช้สว.ควบคุมอำนาจอีกเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงกับเสถียรภาพทางการเมืองในอนาคตแล้วก็เกิดความเสี่ยงกับตัวรัฐธรรมนูญเองนะครับอ๋อตกลงครับถามพวกนี้กลายเป็นตัวฉุดไปเลยนะกลายเป็นความเสี่ยงกลายเป็นตัวฉุดรัฐธรรมนูญไปนะฮะครับคุณสุชัยล่ะครับทั้งเรื่องท่าทีสองพรรคใหญ่แล้วก็เรื่องคำถามพ่วงที่อาจารย์พิชัยเน้นเนี่ยนะครับมองยังไงมันจะมีผลต่อประชามติมากน้อยแค่ไหนมันจริงๆมันก็ดูเหมือนคนละเรื่องเดียวกันนะครับอาจจะสองคำถามแต่ว่าเป้าหมายทางการเมืองก็พ่วงกันอยู่ใช่ไหมฮะผมคิดว่าจริงๆก็ยังมีหลายปัจจัยที่จะเป็นตัวแปรของการตัดสินใจรับไม่รับร่างรัฐธรรมนูญรวมทั้งคำถามพ่วงนะครับซึ่ง 2-3-4 เดือนจากนี้ไปก่อนวันประชามตินี่ก็คงหลังสงกรานต์ก็น่าจะมีการรณรงค์กันของทุกฝ่ายนะครับซึ่งเราก็ต้องไปดูกฎหมายประชามติว่าทำได้ขนาดไหนนะครับแต่ผมคิดว่าฝ่ายที่ประกาศรับร่างรัฐธรรมนูญในขณะนี้เนี่ยคำถามคือทำไมมันยังปรากฏตัวน้อยอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับฝ่ายที่บอกไม่รับหรือไม่เห็นด้วยใช่ไหมไม่รับนี่ก็ประกาศกันมาทยอยกันมาเป็นขบวนแล้วนะฮะไม่เห็นด้วยนี่ก็ประชาธิปัตย์ก็ประกาศชัดแล้วไม่เห็นด้วยแต่จะรับหรือไม่นี่ผมก็จะว่าก็คงไปอีกขยักหนึ่งนะคงรอท่าทีที่ชัดเจนขึ้นจากทางสนช.และคสช.นะครับแต่ว่าผมยังคิดถ้าเป็นส่วนตัวผมเนี่ยนะครับก็คุยกับพรรคพวกก็ถกกันทุกวันนะว่าจะเอายังไงจะประกาศจุดยืนจะอะไรกันไหมยังไงส่วนใหญ่ก็เห็นคล้ายๆกันนะครับว่ามันเร็วเกินไปนะครับรับไม่รับรอบนี้มันมีตัวแปรแล้วก็มีรับมันก็มีตัวพ่วงเข้ามาเยอะไม่รับมันก็มีตัวพ่วงเข้ามาอีกที่ต้องคิดให้สุดเหมือนกันมันต่างกับประชามติ50ซึ่งประชามติ50เนี่ยทำก่อนวันเลือกตั้งไม่กี่เดือนเองนะครับในปี50เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็เลือกตั้งปลายปี50สองเรื่องนี้มันดูเหมือนไม่ได้เป็นตัวแปรต่อกันเท่าไหร่นักเพราะคนอารมณ์คนไปที่การเลือกตั้งแล้วทุกพรรคการเมืองเนี่ยก็จะมีนปช.บางกลุ่มที่บอกว่าโหวตโนใช่ไหมครับแต่ว่าพรรคเพื่อไทยก็ตอนนั้นก็เตรียมเลือกตั้งแล้วพลังประชาชนไม่ใช่เพื่อไทยจะมาเป็นคุณสมัครตอนนั้นอารมณ์มันก็เลยไม่ค่อยจะเป็นความขัดแย้งเท่าไหร่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แล้วสุดท้ายก็ผ่าน 14.7 ล้านเสียงต่อ10ล้านเสียงเลยนะฮะรู้สึกตอนนั้นมันก็ขาวดำนะคนที่เชียร์มันค่อนข้างชัดด้วยใช่ไหมฮะมันไม่ค่อยมีมันไม่มีคำถามพ่วงมาแบบนี้นะแล้วก็คมช.ตอนนั้นก็ประกาศชัดว่าเขาอยู่แค่ปีเดียวพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็ต้องเตรียมเลือกตั้งแล้วคือการเมืองมันมีบันไดลงมาแล้วมีสเต็ปของมันแล้วมันก็เลยไม่เป็นตัวแปรอะไรในวันประชามตินะครับแต่รอบนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะที่อาจารย์พิชัยว่านะครับฉะนั้นผมยังคิดว่าคนไม่น้อยหรอกนะครับแต่จะเป็นส่วนใหญ่เลยหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะครับผมคิดว่าจะไปตัดสินใจในช่วงท้ายๆแม้แต่ท่าทีประชาธิปัตย์มาวันนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ประกาศชัดว่าไม่เห็นด้วยกับตัวร่างรัฐธรรมนูญนะครับกับคำถามพ่วงนะครับคำถามพวกนี้เขาประกาศเลยไม่รับนะไม่ใช่ไม่เห็นด้วยก็คือถ้ามีมาแบบนี้เขาก็ประกาศไม่รับแต่ตัวรัฐธรรมนูญจะรับหรือไม่เนี่ยเขารอความชัดเจนว่าถ้าไม่รับแล้วจะได้ฉบับอะไร4050จะมาขย้ำรวมกันยังไงจะเอาฉบับไหนเป็นหลักเป็นรองครับเขาอยากเห็นความชัดเจนอันนั้นถ้าฟังคุณอภิสิทธิ์พูดนี่เหมือนกับไปไกลถึงขั้นให้แก้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้เขียนให้ชัดเลยถ้าประชาธิปไตยไม่ผ่านจะเอาฉบับใดมาใช้นะเป็นหลักเป็นรองประชาชนควรจะได้รู้ก่อนจะได้รู้ก่อนนะครับซึ่งก็เป็นเหตุเป็นผลทีเดียวนะครับผมว่าถ้อยแถลงคุณประสิทธิ์รอบนี้ก็จะว่ากักในทางการเมืองก็จำเป็นต้องกักจำเป็นต้องกักคือถ้าประกาศรับก็ง่ายไปไม่รับมันก็ง่ายแบบเพื่อไทยซึ่งก็ไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญอ่ะพูดตรงๆอ่ะไอ้ที่ประกาศเขียนแถลงการตั้งแต่เขายังไม่แถลงร่างประชามติอ่ะว่าไม่รับเนี่ยมันก็มีอ่ะนะครับฉะนั้นรอบนี้จึงไม่ควรมองสถานการณ์ขาวดำแบบนั้นแม้กระทั่งไปบอกว่าที่อาจารย์วิชัยบอกว่าพวกไม่รับร่างก็เหมือนกับพวกสนับสนุนมีการโกงอันนี้เกินไปอย่าไปอย่างที่ว่านะคือมันมากกว่านั้นนะมันมีรายละเอียดที่ต้องถามว่าคนบอกรับเนี่ยเป็นสิทธิ์นะครับแต่ได้อ่านกันสักครึ่งหนึ่งยังรัฐธรรมนูญ279มาตราใช่ไหมครับได้อ่านกันหมดหรือยังอันนี้ก็เป็นประเด็นอยู่นะแล้วก็ที่บอกว่ามีมาตรการปราบโกงมีจริงหรือเปล่าทำได้จริงไหมก็ต้องให้มันชัวร์นะไม่ใช่รับไปแล้วเนี่ยอันตรายนะบอกว่าปราบโกงแต่การโกงไม่ได้ลดเนี่ยก็อ้าวนะไม่รู้ใครสนับสนุนการโกงกันแน่ทีนี้นะครับแล้วผมคิดว่า4เดือนจากนี้ไปยังมีเวลานะครับยังมีเวลาและคนที่
ผมคิดว่าวันนี้คสช.เองก็ท่าทีที่ดูนิ่งแล้วก็แข็งกร้าวกับท่าทีต่อประชาธิปัตย์ที่มาล่าสุดนี้นะผมคิดว่าลึกๆคสช.ก็หวั่นไหวนะครับที่มีจับสัญญาณจากสื่อมวลชนว่าสองพรรคใหญ่ออกมาแมตช์กันแบบนี้ร่างมืออาจจะคว่ำนะคุณอลงกรณ์ก็มาส่งสัญญาใช่ครับถ้าพรรคใหญ่ออกมาแสดงจุดยืนแบบนี้ไม่แน่นะครับอธิบายให้คนไม่รับผมว่าก็ง่ายพอๆกับอธิบายให้คนรับถ้าจะอธิบายนะช่องโหว่มันมีจุดแข็งมันก็มีเหมือนกันนะครับมันอยู่ที่เขาจะไปทางไหนนะฉะนั้นคสช.หวั่นไหวทีนี้วิธีแก้เกมคสช.จะเป็นอย่างไรนี่น่าคิดซึ่งผมคิดว่าจากนี้ไปนี่คสช.จะตั้งหลักเหมือนกันนะครับถ้าประเมินกระแสสองพรรคใหญ่แล้วมันเอาไม่อยู่สมมติมันไปแน่ความแน่สมมตินะอาจารย์พิจารณ์ผมว่าสิ่งที่เขาต้องทำที่สุดก็คือเขาต้องส่งสัญญาณปฏิรูปให้ชัดขึ้นเพื่อให้ประชุมร่วมรัฐสภาเป็นคำตอบว่าสว210คนเนี่ยมามีหน้าที่มาสร้างความต่อเนื่องในการปฏิรูปนี่เดิมพันนะนี่มองนี่ผมคิดบวกนะแต่ถ้ายังเป็นอยู่อย่างเนี้ยผมว่ามันดาวคนจะมีโอกาสไม่รับทั้งคำถามพ่วงแล้วก็ตัวร่างรัฐธรรมนูญผมว่าคสช.ไม่ควรมั่นใจว่าไอ้กลไกราชการในมือจะอยู่ทั้งหมดนะฮะเหมือนกับไม่รู้จะให้อีก5ปีไปทำไมมันไม่เห็นมันเช็คเปล่าเขียนเช็คเปล่าแต่ว่าถ้าสมมติว่า4เดือนจากนี้เขาเฮ้ยดันกฎหมายบางฉบับเข้าไปคาไว้ในสภาสมมติเอาปฏิรูปตำรวจเดิมพันสมมติพี่วิชัยนะเฮ้ยมันต้องมีคนไปต่อยอดภารกิจนี้ดิแน่นอนก็ต้องมีสว.แต่งตั้ง250คนไปเลือกนายกซึ่งหมายความเลือกฝ่ายบริหารในตัวด้วยนะมันก็อธิบายได้นะแบบนี้คนอาจจะไปเปลี่ยนเอา7วันสุดท้ายก่อนประชามติก็ได้ครับฉะนั้นผมคิดว่าจากนี้ไปถึงต้องจับตานะนะครับถ้าอ่านวันที่7ตั้งแต่วันนี้เลยเนี่ยผมว่าง่ายไปนาทีนี้ผมก็เดิมทีผมก็คิดว่าผ่านนะแต่พอมีคำพ่วงคำถามพ่วงมาอย่างอาจารย์วิชาเฮ้ยไม่แน่อาจจะไม่ผ่านอาจจะพังทั้งสองคำถามก็ได้ทั้งตัวรัฐธรรมนูญและคำถามคือคำถามพ่วงนี่มันสองเรื่องเดียวกันมันจะพลอยทำให้คนไม่เอาตัวไม่เอาเลยถูกต้องครับอันนี้ก็คนลังเลนะนะครับแต่ว่าถ้า4เดือนนี้มันมีปัจจัยอะไรบวกเข้ามาแล้วก็ทำให้คนรู้สึกว่าคสช.ส่งสัญญาณปฏิรูปโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งชัดขึ้นเนี่ยเกมอาจจะพลิกซึ่งไม่แน่นะนะฮะก็ต้องอ่านเกมผมว่าคสช.เขาก็ไม่หมูนะเขาก็ทำอะไรบางอย่างที่นอกเหนือความคาดหมายอยู่เหมือนกันแต่ถ้าณวันนี้ถ้าเป็นท่าทีแบบนี้เนี่ยผมว่าโอกาสผ่านก็ยากขึ้นเป็นลำดับในทัศนะผมทั้งคำถามพ่วงและตัวร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ไม่ง่ายที่จะไปบอกว่าเฮ้ยทำไมรับก็เท่ากับปล่อยให้คนโกงลอยนวลไม่ง่ายนะฮะยามแบบนี้มันอธิบายไม่ได้หรอกครับอาจารย์วิชัยมองไงกับเมื่อกี้ประเด็นเรื่องกระแสในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยมันจะมีตัวแปรอื่นๆเข้ามาไหมอาจารย์ครับคือมันก็มีความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นหลายอย่างนะครับในช่วง3เดือนก็คือถ้าเรามองในเชิงของเกมทางการเมืองเนี่ยมันก็ต้องมีการแก้เกมกันระหว่าง คือต้องตั้งสมมติฐานก่อนนะฮะว่าเราจะต้องเชื่อก่อนว่าคสช.เนี่ยอยากให้รัฐธรรมนูญผ่านต้องเชื่อตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เชื่อนะครับซับซ้อนกันซับซ้อนกันนั่นเองนะสมมติว่าเราเชื่อว่าเราเชื่อเขาอยากให้ผ่านเมื่อเราเชื่อว่าเขาอยากให้ผ่านเนี่ยภายใต้สมมติฐานแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีสถานการณ์อะไรที่จะกระทบที่จะไม่ให้รัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยเขาคงอยากจะมีการแก้เกมขึ้นมาอย่างที่สุริสายพูดเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการแก้เกมการพูดอย่างชัดเจนเรื่องการปฏิรูปเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะหยิบขึ้นมาได้นะเพื่อที่จะดึงชนชั้นกลางที่ยังคิดว่าอาจจะแลกกันได้ว่าเอาล่ะยอมให้สว.เนี่ยเลือกนายกได้แต่ว่าคุณต้องปฏิรูปอย่างนี้อย่างนี้ก็อาจจะยอมแลกนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรมาแลกเลยเนี่ยอันนี้มันก็จะลำบากนะฮะเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยจะให้คน210คนซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยนะว่าเป็นจะมาปฏิรูปด้วยปฏิรูปจะไปเชื่อได้อย่างทำมา2ปีมันก็เข้ายังไม่เห็นภาพเนี่ย2ปีฮะเพราะตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงของคสช.เองทีนี้เนี่ยทางอื่นที่จะเป็นไปได้ผมกำลังมองความเป็นไปได้อยู่ว่าถ้ากระแสมันขึ้นเนี่ยมีอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าในทางกฎหมายหรือว่าเทคนิคจะทำได้ป่ะคือนายกใช้อำนาจมาตรา44เนี่ยยกเลิกคำถามพ่วงโอ้โหนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าในแง่ของเทคนิคจะทำได้หรือเปล่าเนื้อร้ายก่อนเลยตัดออกเลยเพราะว่า
เขาสามารถมีอำนาจยับยั้งฝ่ายนิติบัญญัติถ้าทำจริงก็ทำได้ทำได้ในทางเทคนิคทำได้จะทำหรือเปล่าคืออันนี้ก็คงจะทำหรือไม่เนี่ยก็คงจะต้องประเมินกระแสไงก็ต้องประเมินกระแสถ้าว่ากระแสออกมาได้มีแนวโน้มว่าไม่เอาคำถามพ่วงแล้วก็พลอยลามไม่เอารัฐธรรมนูญไปด้วยเนี่ยก็อาจจะต้องตัดสินใจในลักษณะแบบนี้ว่าเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองก็เอาคำถามพ่วงออกไปคงสุดท้ายอาจจะประเมินเป็นไปได้นะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันลามแต่อันนี้ก็ต้องดูสถานการณ์นะฮะว่าเขาจะตัดสินใจยังไงเป็นไปได้นะเพราะขนาดคุยยังบอกว่าคำถามพ่วงแม้เป็นมติแล้วยังจะไปสามารถอิดิทถ้อยคำไปปรับแก้ถ้อยคำให้ดูดีขึ้นอีกฉะนั้นมันก็ยังถือว่ามติสนช.นั้นยังไม่ถือว่าสิ้นสุดอะไรนะยังต้องไปปรับประดิษฐ์ประดอยคำถามพ่วงให้ฟังง่ายขึ้นอีกถ้าที่เป็นมติไปแล้วนะครับนะฮะฉะนั้นมันคงไม่ตายตัวขนาดว่าใช้มาตรา44ไม่ได้แต่ว่าณตอนนี้ก็เหมือนวอร์ดดิ้งก็เขายังไม่ปรับอะไรยังไม่ปรับยังไม่ปรับบางส่วนก็ยืนยันแบบนั้นว่าจะไม่ปรับนะฮะแล้วก็คือปรับยังไงถ้าความหมายเหมือนเดิมมันก็ไม่มีความหมายอะไรอยู่ที่เรตติ้งของคสช.ด้วยใช่ไหมครับถ้าฟังคือหมายถึงผลงานแล้วก็แนวทางการปฏิรูปถ้ามันชัดเนี่ยใช่ก็คือคนจะยอมใช้อำนาจพอให้สว.เลือกนายกเนี่ยนะครับคนก็จะถามต่อว่าต่อไปเนี่ยตอนนี้คนก็จะมั่นใจแล้วว่านายกในหลังเลือกตั้งเนี่ยคงไม่มาจากการเลือกตั้งแน่ถูกคนนอกแน่นอนแน่นอนนะเขาอันนี้คือเป็นการตั้งความปรารถนาไว้แล้วว่าคงจะมีใครสักคนในคสช.เนี่ยมาเป็นนายกนะฮะทีนี้ก็ต้องถามต่อว่าคนนั้นเนี่ยเป็นใครนะฮะอันนี้ชนชั้นกลางก็อาจจะสงสัยคือถ้าเป็นคุณประยุทธ์เนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่นะก็ยังพอก้อมแก้มก้อมแก้มแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่อยากจะเป็นเนี่ยโอ้ยนี่มีปัญหามากเลยมีคนอื่นที่ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็อาจจะมีปัญหามากและยิ่งทำให้โอกาสที่จะทำให้รัฐธรรมนูญไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะมีสูงทีนี้พอรัฐธรรมนูญไม่ผ่านเนี่ยถ้าคสช.อยากให้รัฐธรรมนูญผ่านแต่รัฐธรรมนูญไม่ผ่านเนี่ยคสช.ก็ต้องรับผิดชอบนะฮะคือความชอบธรรมทางการเมืองเนี่ยมันก็จะลดลงอ่ะมันเถียงไม่ได้หรอกมันลดลงนะฮะทีนี้พอลดลงปั๊บเนี่ยทางออกจะเป็นยังไงที่ออกมาเนี่ยถ้าทางออกมาในลักษณะที่ว่าประกาศรัฐธรรมนูญโดยเอารัฐธรรมนูญปี50มาอันนี้ก็รัฐธรรมนูญปี50เนี่ยก็หลายคนก็อาจจะยอมรับได้ในบางระดับนะฮะแต่ถ้าประกาศรัฐธรรมนูญมาปั๊บเนี่ยแล้วก็ให้คงอำนาจของสว.เหมือนเดิมก็คือเหมือนกับเอาเรื่องของสว.เนี่ยบรรจุเข้าไปในรัฐธรรมนูญเลยให้สว.มาจากการสรรหาแบบเนี้ยแล้วก็ให้มีอำนาจเลือกนายกอ๋อเติมนี่เข้าไปก็คือว่าถ้าประชามติไม่ผ่านเดี๋ยวฉันทำเองถ้าเป็นแบบนี้จะยุ่งมากสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันจะความไร้เสถียรภาพมันก็จะมีอันนี้หมายถึงอุบไตก่อนที่ประชามติแล้วถ้าไม่ผ่านค่อยทำแบบนี้ใช่ไหมครับทำนองนั้นใช่ไหมครับคือพอใช่ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดประชามติไม่ผ่านกสช.ก็จะมีทางเลือกว่าจะใช้รัฐธรรมนูญฉบับไหนใช่ไหมฮะถ้าเกิดเอารัฐธรรมนูญฉบับปี40ครับโทษปี50ขึ้นมาแล้วก็ปรับในเรื่องของปราบโกงเล็กน้อยนะก็คือส่วนสว.เนี่ยก็มาจากเลือกตั้งแต่งตั้งเหมือนเดิมครับนะฮะครึ่งๆอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็อำนาจของสว.ก็เหมือนเดิมครับนะแต่เพิ่มเรื่องของการปราบโกงเข้าไปอีกสักหน่อยนึงนะกับอีกอันหนึ่งรัฐธรรมนูญอีกแบบหนึ่งเลยนะอีกแบบหนึ่งก็คือว่ารัฐธรรมนูญเอาปราบโกงแบบปีแบบเนี้ยแบบฉบับร่างแล้วก็ใส่เรื่องของสว.แทนที่เป็นบทเฉพาะการก็ใส่เข้าไปในบทถาวรหรือว่าบทเฉพาะการก็ได้ก็คือประกาศฉบับนี้แหละนะประชามติไม่ผ่านก็ประกาศไปเลยนะหรือจะเอาแบบอื่นนั้นก็ไม่ทราบแต่ว่าถ้าออกมาเป็นสองแนวนี้มันจะมีผลที่ต่างกันคือถ้าเอาเป็นแบบที่ไม่ผ่านประชามติแล้วก็ให้สว.มีอำนาจอันนี้จะสร้างปัญหาแน่นอนปัญหายุ่งยากแน่ทางการเมืองการได้ยอมรับหรือความชอบธรรมการยอมรับแล้วก็อาจจะมีความวุ่นวายอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาถ้าเอาปี50มาปรับอันนั้นก็พอจะบรรเทาลงได้ในบางระดับนะเพราะปี50เนี่ยเขาก็ตอบสนองภาคประชาชนด้วยถ้าพูดถึงนะมีส่วนภาคประชาชนคือถ้าเปรียบเทียบในสายตาของภาคประชาชนเนี่ยระหว่างปี50กับปัจจุบันเนี่ย
ภาคประชาชนจะอาจจะชอบปี50มากกว่านะฮะก็เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากกว่าปีปัจจุบันนะฮะก็อาจจะได้รับการยอมรับมากกว่านะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีฐานคติแบบหนึ่งว่าคสช.ไม่ประสงค์หรือว่ามีหลักคิดในทางตรงกันข้ามนะฮะเขาก็จะไม่ทำอะไรหรอกก็จะปล่อยสถานการณ์ไปนะฮะจะปล่อยสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะไม่ผ่านก็ไม่ผ่านนะไม่ผ่านก็เตรียมไว้แล้วนะว่าจะทำอะไรต่อไม่ผ่านก็อยู่ต่อไม่ผ่านก็อยู่ต่ออยู่ต่อไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ลองวิเคราะห์หน่อยได้ไหมครับคุณเสใสครับว่าตกลงเนี่ยคสช.อยากให้ผ่านจริงๆหรือเปล่าผมก็อยากให้ผ่านนะครับแล้วก็อยากเลือกตั้งตามรถแมพนะครับแต่ว่าก็มีเงื่อนไขไงของการค้ามนาจของคสช.ไว้บางระดับอยู่แล้วทั้งในรัฐธรรมนูญแล้วก็คำสั่งมาตรา44จนกว่าจะมีครม.ใช่ไหมครับมันคาอยู่แล้วคือผ่านแบบมีเงื่อนไขเนี่ยนะให้ไปตามรถแมพเลือกตั้ง60นั่นแหละแต่มีเงื่อนไขนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูกันเหมือนกับว่าวันนั้นมีใครมาทำไอ้ทัมมิ่งของมันเนี่ยอาจจะไปที่61มีนาถึงจะมีเลือกตั้งนะกฎหมายลูกถ้ามีคนโต้แย้งกรณีสลาโต้แย้งมาขยับไปอีก10วัน15วันไล่เลียงกันไปมีนา61ถึงได้เลือกตั้งนะไม่ใช่60นะฮะผมวันนั้นผมอ่านผมรู้ว่าใครคำนวณให้ดูนะครับก็เอาล่ะแต่ว่าถามว่าอยากให้ผ่านไหมผมคิดว่าอารมณ์วันนี้อยากให้ผ่านอย่างดูปฏิกิริยา reaction ของท่านนายกต่อสองพรรคใหญ่ของพรรคใหญ่โอ้โหแรงมากนะแล้วนักข่าวไปถามท่านว่าเปิดเวทีทำไมก็เปิดทำไมเปิดให้ด่าผมมาดิแค่รู้ทางคือคงอยากให้ผ่านแล้วก็เข้าสู่เลือกตั้งแต่คำถามว่าเลือกตั้งแล้วถ้ามันไปไม่ได้ล่ะเลือกตั้งแล้วไปไม่ได้ประเด็นอยู่ตรงเนี้ยมันก็ไปเข้าทางฝ่ายความมั่นคงอีกใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนมันมากกว่ากองทัพแล้วฮะนาทีนี้เราต้องมองอะไรที่มันมากกว่ากองทัพมากกว่าการรัฐประหารปกติแล้วมันก็สูตรนี้มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นสูงนะครับผมคิดว่ากองทัพเองก็รู้นะครับว่าแม้จะให้มีเลือกตั้งก็ไม่ได้หมายความว่าอำนาจมันจะหลุดมือของกองทัพไปโดยปริยายนะครับถ้าเราดูยุทธศาสตร์การเมืองจากนี้ไปผมว่านับทศวรรษนะผมคิดว่าบทบาทกองทัพกับการเมืองจะมีที่ทางที่เป็นทางการมากขึ้นนะครับมีฐานความชอบธรรมบางระดับรองรับมากขึ้นนะครับแต่ว่าที่ทางที่เป็นมีกฎหมายรองรับมีพื้นที่รัฐธรรมนูญเนี่ยก็อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับเนี่ยถ้าผ่านนี่มันจะชัดขึ้นนะซึ่งแน่นอนพรรคการเมืองอาจจะไม่ชอบแต่ว่าไอ้ความไม่ชอบของพรรคการเมืองต่อกลไกพิเศษกับพวกนี้กับต้นทุนที่มีอยู่มันเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทำให้คนเอาด้วยกับนักการเมืองกับพรรคการเมืองคือคนก็รู้สึกว่าสมัยคุณเป็นคุณก็แย่ใช่ไหมคือต้นทุนพรรคการเมืองก็ต่ำอันนี้ทหารก็เห็นประเด็นเนี้ย คนทั่วไปก็เห็นถึงเว้นวรรคบางอย่างนะครับให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าอำนาจพิเศษนะครับแต่วันนี้เราก็ต้องทุ่มติงคสช.ว่าคุณจะอ้างสถานการณ์พิเศษประดิษฐ์ประดอยเรื่องพิเศษไปเรื่อยๆไม่รู้จบแบบนี้มันก็เสี่ยงนะนะครับถ้าขนาดว่าถ้าไม่ผ่านแล้วนะดันแล้วไม่ผ่านเนี่ยเอา50มาใช้แต่บวกที่มาสว.เข้าไปอ่ะผมว่านี่ก็เสี่ยงนี่เดิมพันสูงมากขึ้นเปราะบางมากแม้จะทำได้แต่เปราะบางมากนะครับผมคิดว่ามีความเสี่ยงสูงขึ้นนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเขาจะเอาให้ผ่านนะครับเอาให้ผ่านแล้วเข้าสู่เลือกตั้งนะครับแล้วก็ผมยังคิดถึงขนาดว่าแม้จะผ่านไปแล้วสมมตินะนี่เราอ่านว่าผ่านไปแล้วนะกระดานนี้ผ่านไปแล้ววันประชุมร่วมรัฐสภาเลือกนายกนะผมคิดว่าเขาอาจจะเอานายกที่มาจากการเลือกตั้งไปก่อนหมายถึงที่ยังพออธิบายเปลี่ยนผ่านอีกระดับหนึ่ง6เดือนคือมันสามารถเปลี่ยนได้อีกนี่นะครับนายกลาออกหรืออะไรแล้วแต่ใช่ไหมครับก็ค่อยเอาคนของที่คสช.คุมได้ก็มาอีกทีสมมตินะคือมันเป็นสูตรอีกหลายอย่างบวกกับคดีคุณยิ่งลักษณ์เราต้องคิดหลายๆเกมอ่ะถ้าคิดแค่ทั้งเดียวมันก็มันเห็นแค่ในรัฐธรรมนูญอ่ะคดียิ่งลักษณ์ที่ปลายปีถูกแต่ไม่แน่อาจจะไม่ทันอาจจะต้นปีหน้าสมมตินะคือมันมีการเมืองบางอย่างที่อยู่นอกรัฐธรรมนูญคือถ้าเราวิเคราะห์การเมืองรัฐธรรมนูญมันเห็นชัดอ่ะใช่ไหมครับมันอาจจะเกิดขึ้นอย่างที่เราว่าไม่หนึ่งก็สองนี่แหละแต่การเมือง 3-4 ที่มาอยู่นอกรัฐธรรมนูญนะหมายถึงคนนอกอาจจะเก็บไว้ตอนที่พอได้นายกคนแรกแล้วอาจจะวุ่นวายถูกต้องครับเอาคนสองเข้ามาคุมต่างสมมตินะเกิดวิกฤตบวกคดีคุณยิ่งรักเรื่องอะไรสารพัดนะครับหรือแม้กระทั่งอีกปีกหนึ่งที่ระแวงคสช.อันนี้พรรคพวกผมเลยนะก็วิเคราะห์อ่ะหลังเลือกตั้งเนี่ยถ้าสูตรรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านเนี่ยเพื่อไทยจะจับมือกับพรรคที่อิงทหาร
เพื่อนิรโทษกรรมนี่สูตรอีกสูตรนึงนะครับที่ออกเพราะว่าถ้าเพื่อไทยนิรโทษกรรมเองทำไม่ได้ฉะนั้นเพื่อไทยโดยคุณทักษิณเนี่ยคือเพื่อไทยนี่หมายถึงคุณทักษิณเนี่ยก็ต้องจับมือกับพรรคที่อิงทหารเพื่อทำการนิรโทษกรรมถึงจะทำได้ง่ายกว่าที่ทำโดยพรรคเพื่อไทยแบบที่เคยทำเพราะธงคุณทักษิณยังเป็นธงนิรโทษกรรมนะกลับบ้านแห่งประเทศนะคุณเติมศักดิ์อาจารย์นะไม่มีเรื่องอื่นนะเราต้องอ่านคุณทักษิณด้วยอ่านการเมืองไทยต้องอ่านคุณทักษิณมองข้ามไม่ได้ใครมองข้ามนี่ถือว่าไม่เข้าใจการเมืองไทยในขณะนั้นฉะนั้นวิเคราะห์คุณทักษิณก็คือต้องเล่นเกมนิรโทษกรรมก่อนฉะนั้นทักษิณก็ยังจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าแม้ระบบเลือกตั้งจะเปลี่ยนเรายังเชื่อกันอย่างนั้นนะครับก็เป็นไปได้สูงผมว่าคอการเมืองก็ยังคิดว่าแล้วก็ต้องตั้งพรรคร่วมกับรัฐบาลพรรคอันดับ3 4ที่ไม่ใช่ประปัดอันดับ2สมมติสูตรนี้แล้วก็ออกมีรัฐธรรมนูญบางระดับมันก็เป็นไปได้นะครับประชาธิปัตย์จะยอมเดินถนนอีกรอบไหมคุณสุเทพจะเอายังไงเนื้อหาเดือดโซดอาจจะไม่ได้สุดซอยขนาดนั้นอาจจะสักกลางๆซอยหรือเลยไปนิดหนึ่งสมมติได้คือมันต้องไปดูจุดจบของคดีจำนำข้าวบัวเข้ามาอีกอ่ะครับหลายอย่างนะครับคือไม่ได้ไม่จำชัยสูตรนี้คือนายกคนนอกที่เขากลุ่มไว้ตอนเนี้ยอบไตไว้ตอนนี้อาจจะปล่อยออกมาช่วงจังหวะ2วิกฤตไม่ใช่จังหวะแรกไม่ใช่จังหวะแรกสมมุตินะนี่ผมก็วิเคราะห์ไปเรามีความเป็นไปได้หมดนะฮะมีความเป็นไปได้หมดแล้วก็คือผมมองอย่างนี้ว่าคือมันคือตัวคสช.เนี่ยนะฮะมันคือจริงๆเนี่ยเราเนี่ยอยากจะหลุดพ้นวัฏจักรทางการเมืองนะฮะเพราะมีคนพูดช่วงหลังมันก็มีคนพูดบ่อยว่าเมื่อเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็จะมีนักการเมืองเข้ามาอีกแล้วก็โกงอีกนะฮะแล้วจะรีบเลือกตั้งไปทำไมหรืออะไรแบบเนี้ยนะมันก็จะมีลักษณะแบบนี้หรือว่ารัฐธรรมนูญผ่านไปนะแล้วก็มีคนเข้ามามีนักการเมืองเข้ามาก็เหตุผลแบบเนี้ยก็เลยสนับสนุนให้แต่งตั้งสวแต่งตั้งด้วยเพื่อให้คือไว้วางใจให้คสช.เนี่ยเป็นคนคุมนะฮะแต่ผมคิดว่าลอจิกแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราตกอยู่ในวังวนไอ้ลอจิกแบบนี้ทำให้เราตกอยู่ในวังวนของการเมืองแบบเดิมนะแล้วมองว่ามันยิ่งถลำลึกเข้าไปอีกคืออย่าลืมว่าในสังคมไทยเนี่ยมันมีแพทเทิร์นมีแบบแผนแบบเนี้ยเกิดขึ้นมายาวนานแล้วนะคือนักการเมืองถูกรัฐประหารแล้วก็ทหารมาบริหารประเทศนะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีเลือกตั้งนะนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งหลังการรัฐประหารเนี่ยก็มีพฤติกรรมแบบเดิมๆแบบเดิมก็มีรัฐประหารอีกวงจรอุบาทอีกแล้วก็คนที่มารัฐประหารเนี่ยก็พยายามบอกกับสาธารณะว่าตัวเองเนี่ยจะขจัดการทุจริตจะวางระบบในการขจัดทุจริตนะก็พูดมาแบบนี้คสช.ปัจจุบันก็พูดแบบนี้แหละนะจะขจัดจะวางรากฐานของประเทศนะก็ไม่ต่างอะไรกับที่จอมพลสฤษดิ์ทำหรอกในช่วงปี2501นะพัฒนาประเทศวางรากฐานสร้างรัฐธรรมนูญ10กว่าปีนะฮะเสร็จแล้วก็ประกาศใช้ได้2ปีก็รัฐประหารอีกคือปมมันอยู่ที่ว่าคือสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าทางทหารหรือกองทัพหรือกสช.เนี่ยนะจะต้องมองให้ทะลุกรอบเดิมนะ คือถ้าจะให้มีประชาธิปไตยที่มันมีความเข้มแข็งและยั่งยืนเนี่ย ไม่ใช่เอาข้าราชการหรือเอาชนชั้นนำที่ผสมระหว่างข้าราชการและนายทุนมาควบคุมนักการเมือง สูตรนี้ผิด ผิดอย่างสิ้นเชิงแล้วถ้าใช้สูตรนี้อีกมันก็จะตกอยู่ในวังวนเดิมก็คือสวเนี่ยคือเป็นการรวมกันระหว่างกลุ่มทุนกับข้าราชการนะฮะแล้วก็มาคุมนักการเมืองถ้าสูตรนี้ถูกและยั่งยืนจริงเนี่ย นะครับรัฐบาลนาชาติหลังสมัยพลเอกเปรมคงไม่เกิดขึ้นปี2521ไล่มาจนถึง2531เนี่ยก็คือเป็นสูตรที่ใช้ข้าราชการแล้วก็กลุ่มทุนเทคโนแครตเทคโนแครตมาคุมกันเหมือนนะเสร็จแล้วพอปล่อยปั๊บเป็นไงฐานระบบก็พอนักการเมืองมามันก็พังอีกเพราะอะไรเพราะคนที่อยู่ที่กลุ่มหน้าตรงนั้นเนี่ยไม่ได้คิดว่าการจะทำให้
ไอ้ระบบการเมืองมีเสถียรภาพเนี่ยมันจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนครับไปคิดว่าข้าราชการแล้วก็กลุ่มทุนที่ตัวเองสัมพันธ์ด้วยเนี่ยจะสามารถวางระบบได้ผิดซ้ำซากอ่ะถ้าเป็นวิธีคิดแบบนี้ ย้อนยุคคือถ้าจะให้ประชาธิปไตยมันยั่งยืนเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างภาคประชาชนให้เข้มแข็งให้เข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาตรวจสอบอย่างมีพลังแล้วก็มีน้ำหนักแล้วก็เอาภาคประชาชนเนี่ยมาคานหรือว่าสร้างค่านิยมประชาธิปไตยเนี่ยกดดันพรรคการเมืองให้พรรคการเมืองเนี่ยเดินไปในเส้นทางวิถีของประชาธิปไตยนะแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของการทุจริตอะไรต่างๆนะเหล่านี้ขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นเส้นทางที่จะทำให้เราจะต้องไม่ตกอยู่ในวังวนแบบเดิมๆแต่ว่าวิธีคิดของคสช.ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้เราถลำไปในวังวนเดิมหนักเข้าไปอีกแม้จะอาจจะด้วยเจตนาดีก็ตามนะเจตนาดียังไงแต่ว่ากรอบคิดแบบเดิมคือมาสร้างแบบรัฐราชการมาคุมนักเลือกตั้งเคยทำมาแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จใช่ครับแล้วขอพักสักครู่นะครับแล้วกลับมาว่ากันต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรยากาศของเสรีภาพในการแสดงความเห็นในช่วงหลังจากนี้จนถึงสิงหาคมเนี่ยมันจะมีอิทธิพลต่อความคิดคนมากน้อยแค่ไหนในการทำประชามติรัฐธรรมนูญครับสักครู่กลับมาครับกลับมาวิเคราะห์ตัวแปรและปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อประชามติรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมนี้กันต่อนะครับกับอาจารย์วิชัยและคุณสุวิสัยนะครับบรรยากาศของเสรีภาพในการแสดงความเห็นในการโต้เถียงในการดีเบตร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยภายใต้พรบประชามติมันจะมีที่ผลต่อความคิดคนมากน้อยแค่ไหนครับคุณสุวิสัยครับมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะออกทางไหนก็อยู่ที่ว่าความคิดแบบไหนกลุ่มสภาพช่วง3-4 เดือนจากนี้ได้มากกว่าครับนะอย่างตัวร่างเหมือนกับไปประกันว่าถ้าเป็นหน้าที่ของกรท.ไปอธิบายรัฐธรรมนูญไม่ถือว่ามีความผิดอะไรแบบนี้นะก็คือเหมือนเป็นเสื้อกรอกคุ้มกันอยู่แล้วเนี่ยในขณะที่อีกฝ่ายถ้าออกมาแย้งนี่ก็ต้องระวังนะคือถ้าแย้งขนาดไปกระทั่งบิดเบือนตัดต่อนี่ผมว่ามันก็เกินไปครับส่วนนี้ผมเห็นด้วยนะว่าต้องมีความผิดกันระดับนึงนะนะครับแต่ว่าส่วนที่เขาเจตนาที่จะบริสุทธิ์ใจที่จะวิจารณ์รัฐธรรมนูญว่ามันมีช่องว่างช่องโหว่จริงๆเนี่ยอันนี้ก็มีเยอะอันนั้นก็ต้องการออกมานะอย่าไปผสมกันนะครับแต่ตอนนี้มันผสมกันซะจนคนที่จะอภิปรายด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่ก็ระมัดระวังกันคืองดให้ความเห็นดีกว่ารายการวิทยุก็คิดมากนะครับเราจะเข้าสายยังต้องบอกอาจารย์ครับฝากระวังหน่อยเพราะยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้ขนาดไหนอย่างไรอุดมเดินรายการดีเจจะมีความผิดเพิ่มไหมที่ไปขนาดนั้นนะฮะคือเกรงกันไปหมดนะฮะฉะนั้นอันนี้ก็แน่นอนว่ากฎหมายออกมาแล้วก็ต่อไปกกต.ก็ต้องทำมาให้ชัดว่าข้อควรระวัง10ประการอะไรก็ว่ามานะฮะให้มันชัดสถาบันการศึกษาเราจะจัดเวทีนี่มันก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ไปนี่ก็บอกให้รอดูกฎหมายนี่ก่อนนะครับฉะนั้นบรรยากาศมันก็ค่อนข้างจะเข้มงวดกว่าตอน50นะครับแต่ผมคิดว่าส่วนที่มันเป็นการรณรงค์ในด้านเปิดเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับมันก็คงมีเวทีเล่นจนได้หลังฝ่ายที่เขาอาจจะถูกปรามถูกคุม ก็ต้องหาเวทีเล่นจนได้เขาก็คงไม่หยุดนะครับซึ่งก็แน่นอนเขาก็ต้องมีแอคชั่นมีอะไรว่าไปแต่ส่วนที่ผมคิดว่าจะใช้เวทีรณรงค์4เดือนก่อนประชามติไปบวกกับหลังประชามติเนี่ยผมว่าเนี่ยโจทย์เป็นโจทย์การเมืองที่น่าคิดกว่าพึงเขาเรียกอะไรสะพรึงกว่าสะพรึงกลัวน่ากว่าที่คุณผมอ่านกระแสที่คุณจตุพรประกาศไม่ลงเลือกตั้งถ้าแพ้นี่นะอันนี้ต้องจับตาผมว่ากระแสนี่คือการกดดันไปที่พรรคเพื่อไทยนะฮะอันนี้แน่นอนประกาศจุดยืนกับสาธารณะนะครับแล้วก็เป็นกระแสที่กดดันไปพรรคเพื่อไทยเหมือนที่คุณจตุพรชิงเกมประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่ของอาจารย์บวรศักดิ์แล้วนะครับจนมาถึงอาจารย์มีชัยสุดท้ายเพื่อไทยก็แถลงตามคุณทักษิณก็ว่าตามมันกดดันกันอยู่นะครับระหว่างนปช.เพื่อไทยเหตุที่ผมคิดว่ากระแสนี่มันจะลามไปถึงหลังเลือกตั้งเนี่ยต่อให้รัฐมนูลผ่านสมมตินะครับหลังประชามติหลังประชามติต่อให้รัฐมนูลผ่านเนี่ยนะครับกระแสนี่มันจะไปสู่การโหวตโนแต่โหวตโนคนละอย่างกับเรานะโหวตโนตอนพันธมิตรทำเนี่ยคือโหวตโนเพื่อปฏิรูปประเทศไทยเพื่อให้มีการปรับปรุงเพื่อให้มีการอะไรล่ะทำปฏิรูปทำอะไรเป็นเรื่องเวลาแต่ของเขาเนี่ยถ้าเขาจะเล่นเกมโหวตโนอีสานระบบเขตส.ส.ระบบเขตประมาณ130เขตอาจารย์
ถ้าเขาเล่นเกมโหวตโนดได้สักครึ่งหนึ่งของ130เท่าไหร่ฮะ70ประมาณ70สมมุตินะครับคุณธรรมศักดิ์คิดว่ามีโอกาสทำได้ไหมทำได้ไหม70ที่ทำได้นะไม่ได้เพราะบางพื้นที่เขาชนะห่างจากอันดับ2เนี่ยอันดับ1ที่เพื่อไทยชนะเขตที่ชนะเนี่ยห่างจากอันดับ2เนี่ยอันดับ2ได้แค่หลักพันนะหลายเขตนะครับหลาย10เขตถ้าทำบ้าคลั่งถึงขนาดทำได้100เขตนะอาจารย์พิชัยนะตั้งรัฐบาลได้ไหมตั้งได้แต่ความชอบธรรมเกิดไหมแล้วจะเลือกตั้งอีกกี่ครั้งพรรคได้อันดับ2จะเปลี่ยนคนลงกี่ครั้งอาจารย์พิชัยถึงจะชนะคะแนนโหวตโนได้ Chaos นะครับถ้าเขาเล่นเกมนี้นะถามว่าเป็นไปได้ไหมคุณจตุพรไม่ยอมไม่ลงเลือกตั้งคนเดียวหรอกก็ต้องล็อกมาทั้งพรรคอ่ะซึ่งแน่นอนก็ต้องไปไฟกันเองในพรรคเกมนี้มันก็จะเป็นเกมไปเชิญหน้ากันระหว่างฝ่ายเลือกตั้งซึ่งพลเอกประยุทธ์บอกแล้วไม่ลงก็จะลงก็มีพรรคลงแน่นอนภูมิใจไทยก็ลงอีกแล้วว่าประกาศรับร่างรัฐธรรมนูญนะไปแล้วพรรคเนี่ยไม่มีเงื่อนไขนะครับก็ผมก็คิดว่านี่เป็นดีกระดานอีกนะคุณธรรมศักดิ์นะคือหลังประชามติหลังประชามติแต่รณรงค์โหวตโนคือการต่อยอดหลังประชามติอย่าลืมว่าร่างมูลฉบับนี้นะเขียนไว้ชัดนะนะครับโหวตโนเนี่ยถ้าแพ้คะแนนโหวตโนใช่ไหมฮะอาจารย์ก็คือก็ต้องเลือกตั้งใหม่นะแล้วก็พรรคที่อะไรล่ะพรรคที่ส่งผู้สมัครก็ต้องหาผู้สมัครใหม่คำถามคือผู้สมัครที่ดีที่สุดยังไม่ชนะเลยส่งคนเดิมไม่ได้ด้วยนะไม่ได้จะไปส่งใครอีกเรื่องนี้ผมอภิปรายอยู่กับกรรมการยกร่างรัฐมนูลประมาณ 4-5 ท่านผมไม่ได้เอ่ยชื่อครับตกใจกันหมดไม่เห็นกระดานเนี่ยผมก็ถามถ้ามีจะแก้ยังไงไม่ทันแล้วนึกไม่ออกจะแก้ยังไงผมแต่เขาก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดกระดานนี้ผมการเมืองไทยมีอะไรเกิดไม่ได้ในสถานการณ์แบบนี้อาจารย์เนื่องว่าครับผมว่าถ้าเกิดแล้วครับอาจารย์ผมก็ถามอย่างเงี้ยกรรมการยกรามครับอึ้งกันหมดอ่ะไปไม่เป็นผมก็เลยเฮ้ยเพื่อไทยก็เห็นช่องโหว่ของตัวร่างรัฐธรรมนูญบวกกับจริงๆมันเป็นช่องบวกนะครับโหวตโนจริงๆเจตนารมณ์ของพี่น้องพันธมิตรอดีตนะครับอาจารย์ที่อยากให้เสียงโหวตรวมมีความหมายทางการเมืองใช่ๆไปเปลี่ยนนโยบายไปเปลี่ยนกฎหมายเลือกตั้งไปเปลี่ยนการเลือกตัวแทนน่ะมันเป็นบวกแต่สถานการณ์แบบนี้โหวตโนมันถูกเอามาใช้เป็นเกมการเมืองกลยุทธ์ทางการเครื่องมือทางการเมืองมันคนละเป้าหมายนะจ๊ะนะฮะแต่ทำไงได้มันเป็นช่องโหว่ของกฎหมายซึ่งมันห้ามกันไม่ได้ถ้ามากระดานนี่ผมก็นึกไม่ออกว่าเฮ้ยเออร้อยสามสิบเขตสมมติเอาแค่อีสานนะ130เขตนะพี่จอมศักดิ์นะถ้าเขาสมมติได้สักร้อยล่ะเลือกตั้งครั้งที่แล้วประชาธิปัตย์ชนะเขตแค่ 4-5 คนเองนะในวินนี้ไม่มีสัก3ที่5ที่เองมั้งครับครับถ้าไปทักร้อยเนี่ยสสระบบเขต100 350ใช่ไหมอาจารย์ได้มาแค่250มาตั้งสมมุติได้ไม่ถึง250นะฮะสมมุติว่าระบบเขตที่โหวตโนติดไปสัก150สมมุตินะฮะสสเขตจะอยู่ที่เท่าไหร่ฮะที่ชนะเลือกตั้งก็จะเหลือแค่ประมาณ101ใช่ๆนะฮะเฮ้ยสสเขตทั้งได้200สสเขตเข้ามา200บวกกับสวสมมุติคุมเกมทั้งหมด250 250เสียงถึงกึ่งนึงมั้ยถึงๆ250บวก200ไม่ถึง500ไม่ถึง2ใน3ถ้าจะกรณีเลือกนายกคนนอกแต่คนนอกตอนนี้ไม่ได้กำหนด2ใน3ใช่มั้ยฮะกึ่งหนึ่งใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะคำถามพวกนี้คือแค่กึ่งหนึ่งใช่ไหมถ้ากึ่งหนึ่งของ750สสสวก็คือ375แต่ก็ต้องรู้ว่าเกมนี้มันจะไปขนาดไหนฮะถ้ามันไปไกลถึงขั้นถล่มทะลักนี่แบบผมว่าอย่าคิดว่าจะเปิดสภาได้ง่ายนะถ้าเขาเล่นเกมนี้ซึ่งแน่นอนเขาต้องประเมินอีกทีนะแต่นี่เราอ่านสิ่งที่มันเป็น worst case ที่สุดอาจารย์ว่ามันอาจจะเกิดในสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อขึ้นได้มันมีเงื่อนไขที่ทำได้ครับนะที่ผมเห็นคุณจตุพรประกาศไม่ลงเล่นการเมืองเขาอาจจะอ่านเกมนี้ก็ได้อาจารย์พิชัยมองไงกับการ ช่วงรณรงค์ก่อนประชามติเสรีภาพในการแสดงความเห็นในการดีเบตเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นการต่อยอดอย่างที่ว่าเนี่ยมันเกมจะเป็นยังไงอาจารย์คือผมไม่รู้จะพูดไง คือมันไม่มีเสรีภาพเนี่ยมันต่ำมากอะ่ะอย่างนี้แล้วกันคืออย่างไอ้กฎหมายประชามติเนี่ยไอ้ร่างแรกยิ่งหนักกว่านี้อีกตอนหลังเขาแก้เนี่ยมันก็ดีขึ้นหน่อยตอนแรกเขาบอกว่าให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเดียวอะแล้วก็ยังไม่มีwording ในแง่ที่ว่าให้เผยแพร่ความคิดนะในมาตรา7หรือมาตราอะไรสักอย่างเนี่ยแสดงความคิดต่อรัฐธรรมนูญอย่างเดียวว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญแล้วก็เผยแพร่ไม่ได้พอเผยแพร่ไม่ได้ปั๊บเนี่ยเรามาพูดแบบนี้ก็ไม่ได้นะแล้วก็ห้ามรณรงค์
นะจัดเวทีก็ไม่ได้จัดเวทีไม่ได้คือรณรงค์เนี่ยถูกมองว่าเขาจะเป็นการชักจูงคนอ่ะคือทางการเมืองมันคือมันต้องชักจูงนี่นะไม่บอกว่าโหวตผ่านไลน์นะนั่งอยู่บ้านโหวตผ่านไลน์คือมันเป็นประชามติเป็นประชามติที่ตลกที่สุดนะอันนี้พูดอย่างตรงไปตรงมานะคือมันจะให้ข้อมูลข่าวสารว่าแต่ละมาตราเป็นยังไงนะให้แบบนั้นอะว่าเป็นยังไงที่พอพูดว่าเออมาตรานี้มีผลดียังไงในทัศนะเรานะคือมันมีอยู่2จุดว่ามาตรานี้เนี่ยโดยหลักการแล้วมันถูกต้องหรือไม่อย่างเช่นให้สวมาเลือกนายกเนี่ยอันนี้โดยหลักการเนี่ยไม่ถูกผิดหลักรัฐธรรมนูญนะฮะผิดหลักประชาธิปไตยนะแล้วก็มาตรานั้นเนี่ยถ้าเอามาใช้แล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบในเชิงลบกับสังคมยังไงนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราสามารถพูดได้แล้วก็ควรพูดอ่ะใช่ไหมว่าหลักการนี้ไม่ถูกยังไงนะแล้วก็หลักการนี้ส่งผลกระทบในเชิงบวกเชิงลบยังไงหรือหลักการอันนี้ที่บอกว่าโฆษณาหนักหนาว่าจะใช้ปราบโกงได้เนี่ยในทัศนะของเรามันปราบโกงได้จริงหรือเปล่าไอ้แบบเนี้ยทีนี้ถ้าพูดแบบเนี้ย ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าจะพูดได้หรือเปล่าเพราะว่าพูดไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการโน้มน้าวจูงใจนะถ้าเราพูดสมมติว่าพูดแบบนี้หลักการนี้ผิดหลักข้อนี้มาตรานี้ผิดหลักประชาธิปไตยส่งผลกระทบในเชิงลบนะแล้วก็อีกมาตรานึงปราบโกงไม่ได้แล้วก็เราพูดข้อดีข้อดีมันมีอะไรบ้างเนาะมันก็หาไม่ค่อยเจอเนาะนะพูดข้อดีน้อยแต่พูดข้อเสียมากเนี่ยอย่างเงี้ยเจอเดี๋ยวเจอ10ปีแล้วนะยกก็ขู่ไว้แล้วนะ คือบรรยากาศการลงประชามติเนี่ยมันต้องเป็นบรรยากาศที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยพูดคุยถกเถียงกันอย่างจริงจังอ่ะแล้วก็แพร่หลายเพื่อให้คนเกิดความเข้าใจแล้วก็ชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียเนี่ยเราก็ต้องพูดให้หมดให้คนวิเคราะห์คือเอาข้อเท็จจริงจากตัวมาตราเนี่ยมาไม่ใช่บิดไปบิดเบือนนะเอาตัวข้อเท็จจริงนั่นแหละนะมาแล้วก็มาพูดเป็นการวิเคราะห์มาส่วนบางคนอาจจะเห็นว่าเออมาตรานี้ดีก็ว่ากันไปข้อดีก็ดีไปนะหรือว่าอันนี้ไม่ดีด้วยเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ดีก็ต้องเปิดโอกาสให้แต่คราวนี้เนี่ยมันรู้สึกจะไม่ได้นะยากขึ้นนะลำบากมากต้องระวังระวังมากนะครับแล้วมันจะเป็นการลงประชามติที่ไหนถ้าเป็นแบบนี้นะมันก็คือผมคิดว่าการตัดสินใจลงประชามติเนี่ยแล้วก็ให้มีประชามติแบบนี้เนี่ยมันเป็นช่องโหว่ของคนตัดสินใจให้มีประชามตินะฮะมันทำให้ประชามติเนี่ยมันบิดเบี้ยวมันไม่ใช่เป็นการลงประชามติในความหมายมันเป็นพิธีกรรมเพื่อรับรองความชอบธรรมเท่านั้นเองนะฮะแต่พอลงประชามติปั๊บมันก็เกิดการปวดหัวขึ้นมาอีกดิพอเรามีคำถามพ่วงเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยถ้าประชามติเนี่ยก็ควรจะเปิดไม่รู้จะทำได้คงไม่ได้แล้วมั้งเพราะว่ามันผ่านกฎหมายไปแล้วก็คือทำกันภายใต้ข้อจำกัดแบบนี้นะฮะทำได้ถ้าที่ทำก็ต้องระมัดระวังอ่ะเดี๋ยวเจอคุก10ปีมันก็ไม่คุ้มนะกับคำพูด 2-3 คำข้อมูลในการที่จะไปถึงประชาชนในการชั่งน้ำหนักวิเคราะห์มันก็ยิ่งไม่มีหรอกครับไม่มีคืออย่าว่าแต่ประชาชนที่อยู่ชนบทเลยแม้กระทั่งชนชั้นกลางในเมืองที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศเนี่ยไปเดินถามดูก็ได้นะครับในมหาลัยนี่แหละนอกจากว่าคนไหนที่สนใจติดจริงๆทางการเมืองเนี่ยซึ่งมีอยู่ประมาณ 3-4 คนจากประมาณทักร้อยเนี่ยนะคนอื่นก็ไม่รู้หรอกนะฮะโอ้ถ้าอย่างนั้นการตัดสินใจมันยิ่งตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกระแสมาของกระแสของการโน้มน้าวกระแสในช่วงนั้นของประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่มีการชูขึ้นมาครับอย่างที่ฝ่ายสนับสนุนเขาประชุมเรื่องของการปรับโกงไงเรื่องมนุษย์นี้ปรับโกงอันนี้คือสั้นๆได้ใจความนะแล้วก็มีอำนาจในการจูงใจสูงครับสุดท้ายอยากจะฝากให้จับตายังไงบ้างครับเชิญครับคุณท่านสายครับนับจากนู่นนี่ผมนี่บางทีก็พยายามจะไม่คิดอะไรกับรัฐธรรมนูญมากนะเพราะผมคิดว่าปัญหาการเมืองไทยนี่มันอยู่นอกรัฐธรรมนูญซะเยอะเลยทัศนะไปเลยเวลาก็จะค้านยังไม่คิดเลยมันก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นเครื่องมือทางการปกครองเครื่องมือในการใช้อำนาจนะฮะแต่ที่เป็นห่วงก็คือว่าถ้าคะแนนประชามติเกิดขึ้นที่มันไม่ขาดกันมากเนี่ยชนะก็เป็นปัญหานะใช่ไหมครับมีปัญหาแล้วก็เป็นบรรยากาศของความ
ึดอัดหวาดกลัวเนี่ยผมว่ามันจะไปแสดงออกหลังประชามติเยอะเหมือนกันการส่งผ่านไปสู่เกมบางอย่างนะซึ่งไปประจวบเหมาะกับโค้งสุดท้ายของคดีความก่อนเลือกตั้งการปล่อยเงื่อนไขควบคุมพรรคการเมืองเพราะต้องเตรียมเลือกตั้งเนี่ยมันบวกเข้ามามันหลายอย่างฉะนั้นผมกับคิดว่ายกหนึ่งคือประชามติสองสามสี่หลังประชามติเนี่ยยกเหล่านั้นเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันว่ามันจะไปผูกอยู่กับเรื่องอะไรซึ่งต้องวิเคราะห์กันเดือนต่อเดือนการเมืองไทยผมนึกบอกว่าถามวันนี้ผมเดิมทีผมมีในใจอ่ะนะครับว่าผมจะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะเพราะผมอยากให้มีการเลือกตั้งได้ละผมชัดจะไม่แน่ใจว่าอำนาจที่มีอยู่ในการนี้ก็จะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเลยนะฮะเป็นแต่ว่าเขาเปลี่ยนใจทำนะฮะแต่พอเจอคำถามพ่วงผมเฮ้ยไม่ผมเลยค่อนข้างส่วนตัวเห็นด้วยที่คุณอภิสิทธิ์แถลงครับนะครับว่ามีความชัดเจนดีครับอาจารย์พิชัยครับเชิญครับครับก็คือผมอยากจะให้คนที่บริหารประเทศเนี่ยก็ประเมินสถานการณ์ให้ดีนะครับแล้วก็อย่าคืออย่าเอาความปรารถนาหรือการประเมินของตัวเองด้านเดียวเนี่ยเป็นที่ตั้งอยากจะให้ฟังความจากรอบฝ่ายไม่ว่าเขาจะเป็นนักการเมืองหรือว่าเป็นนักวิชาการอื่นๆที่ไม่อยู่ในเครือข่ายของตัวเองคือบางทีมันจะเกิดอาการซึ่งต้องระวังมากอาการที่เราเรียกว่าเป็นกรุ๊ปซิงค์หรือว่าความคิดกลุ่มที่ครอบงำไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเนี่ยห่อหมกกันไปเนี่ยแล้วก็ไม่มีเสียงค้านเลยซึ่งเป็นไปได้ไงไม่มีเสียงค้านเลยแม้แต่เสียงเดียวนะพวกอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ไปนั่งเป็นสนช.ทำอะไรกันหมดนะที่ปล่อยให้คำถามพวกนี้ออกมานะฮะมันต้องระวังมากแล้วก็มันจะพากันตกเหวได้ง่ายนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดความคิดกลุ่มแล้วก็มองแต่มิติเดียวมองอะไรเป็นมิติแบนราบมิติเดียวเนี่ยมันจะสร้างปัญหาก็ต้องระมัดระวังสักหน่อยครับครับก็หลังสงกรานต์ไปก็อาจจะมีตัวแปรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยก็ได้นะครับได้มีโอกาสวิเคราะห์กันอีกขอบคุณมากครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ